ค่ะมาสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ก็ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ที่ที่คุ้นเคยถูกต้องเจ้าค่ะวันนี้พวกเราก็มาบุกตาลาฟาร์มนะคะพี่ติ๋งสดๆเลยค่ะสดๆเดี๋ยวเราก็เด็ดเลยจิ้มเลยกินเลยแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ปรุงให้ดูนะเจ้าคะเพราะคิดว่าเราก็มาแปลงกันที่นี่เลยว่าพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยจากครัวเนี่ยมาสู่ฟาร์มเนี่ยค่ะอาหารเราปลอดภัยอย่างไรนะคะเมนูเราวันนี้แม่ออนน้ำพริกสงสารเจ้าค่ะทำไมสงสารสงสารคนทำ ไม่ใช่เจ้าค่ะน้ำพริกสงสารเนี่ยมีประวัติว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านประพาสจันทบุรีชาวบ้านก็ตำน้ำพริกให้ท่านก็ถามว่าน้ำพริกทำมาจากอะไรเขาก็บอกว่าปลาใบไผ่ท่านก็บอกว่าขอดูหน่อยซิปลาใบไผ่เป็นยังไงปรากฏว่าเป็นปลาตัวสักเท่านี้ค่ะน้อยนิดครึ่งนิ้วก้อยน้อยนิดแล้วก็บางๆแล้วก็ตัวเขาจะใสๆท่านก็บอกว่าโถน่าสงสารชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าน้ำพริกสงสารนะเจ้าค่ะทีนี้เราก็มาดูหน้าตาน้ำพริกสงสารกันนะเจ้าค่ะเห็นไหมมันมีความหอมนะคะเพราะทุกอย่างต้องผ่านการเผาการคั่วก่อนที่จะเอามาตำเมื่อเช้านี้เดินผ่านจ้ะค่ะคั่วพริกอยู่หอมทั้งครัวเลยเจ้าค่ะหอมมากเจ้าค่ะเรานึกว่าแบบคั่วอะไรตายคั่วพริกเฉยๆยังหอมเลยแต่ว่าน้ำพริกไม่สำคัญเท่ากับผักของเรานะคะวันนี้มาชิมโดยเฉพาะมาชิมเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นผักจากฟาร์มด้านหน้ามาถึงฟาร์มด้านหลังนะคะแต่เราจะแบบว่าจะอยากเด็ดน้องเราก็จะโถสงสารผักไปไหมคะถ้าเราไปเด็ดเข้ามาชิมต้องเด็ดค่ะต้องเด็ดเหรอคะโอ้โหมาถึงนี่แล้วต้องเด็ดงั้นพี่ติ่งลุยเลยค่ะไปข้างไหนคะเฉยๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะระหว่างที่เรารอพี่ติ่งนะคะไปเด็ดผักเราก็ตามกันไปโซนที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นยอดของสถูปนะคะด้านนู้นนะคะนี่ค่ะถ้าเด็ดไม่ได้ก็ชมเฉยๆแล้วตรงนั้นได้นะเจ้าค่ะได้ไหมเจ้าค่ะสักใบนึงนะคะไหนๆเราก็มาถึงฟาร์มแล้วอันนี้เด็ดแล้วจิ้มกินได้เลยจิ้มได้เลยค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าฟาร์มของเรานี่ไม่มีสารจริงจังสีแดงๆนี่จะเป็น red oak ค่ะอันนี้น่าจะเป็น green oak นะคะพี่ติ๋งสักใบหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องรอกล้องค่ะสักใบหนึ่งค่ะรอกล้องมา close up IG ค่ะสักใบหนึ่งนะคะสองใบแล้วกันค่ะแบ่งคนละใบโอเคเขาก็ยังโตต่อไปได้ใช่ค่ะน่ามากเราต้องเช็ดปลายนิดนึงถึงแม้ว่าจะสะอาดปลอดสารพิษแต่มันมีดินนะคะพี่ติ๋งค่ะตักได้เลยค่ะตักจิกเลยจิกเลยนะจิกเลยนี่นะคะลองชิมนะคะแล้วจะอยากถามว่าอุ้ยมันใส่อะไรใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกวัตถุดิบนะเจ้าคะยังไม่ถามกินต่อยังไม่ถามแสดงว่าอร่อยใช่ไหมเจ้าคะคืออันนี้กินได้ด้วยเหรอเจ้าคะได้ค่ะกินไปทั้งกระเทียมเลยหรือเจ้าคะกินเฉพาะตรงนี้เจ้าค่ะอ๋อนี่เกือบทั้งลูกแล้วนะไม่เจ้าค่ะกินเฉพาะข้างในกินไม่ได้ข้างในมันเป็นเม็ดนะเจ้าค่ะมันจะเมือกๆไอจีอยากกินกระเทียมนี่ก็จะแบบกระเทียมเป็นตัวแก้ลมนะเจ้าค่ะฟอกเลือดแก้ลมแก้ลมใช่ไหมเจ้าค่ะต้องให้คุณแม่ทานไม่แบ่งพี่รสชาติโอเคไหมคะอร่อยไม่แบ่งพี่เราโอเคเลยเจ้าค่ะเจี๊ยบบ้านเรานะเจ้าค่ะเดี๋ยวนะเราก็กินกันเป็นจริงเป็นจังคือพอไม่มีการกระบวนการทำเนี่ยเราก็ชิมกันอย่างเดียวเลยนะเจ้าค่ะอ๋อนี่ข้างในเจี๊ยบเป็นใช่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นเม็ดแล้วก็เมือกๆนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวคือถามว่ากินแล้วมันอันตรายไหมมันก็น่าจะเหมือนที่อาจารย์ทองก้อนบอกมันจะมีพวกไซยาไนด์โอ้จริงเหรออ่อน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 อันนี้ก็มีค่ะผมจันไม่เอาแล้วกินไป2แล้วเราอาจจะได้เปรี้ยวๆอร่อยมากใช่ค่ะน้ำพริกก็อร่อยเจ้าค่ะอันนี้ก็จริงๆมันไม่ได้สำคัญที่ว่าเราทำอะไรทานเนาะสำคัญอยู่ที่ว่าเรากำลังจะทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารยังไงที่จะทำให้เกิดอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางผู้ที่เป็นเกษตรกรเมื่อเช้าคุณแม่ท่านอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
เรื่องของชาวนาชาวนาเป็นขหบดีใช่ค่ะชาวนาจะเป็นขหบดีได้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าท่านต้องมีคุณธรรมของความเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมคะค่ะพอชาวนามีคุณธรรมของความเป็นคฤหัสถ์คุณแม่ให้เริ่มจากอะไรคะจาคะจาคะมีจาคะมีเทสกันมีจาคะมีศีลใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีสุดท้ายเราจำได้ว่ามีปัญญาแน่นอนศีลต้องมีเยอะใช่สมาธิมีพอสมควรใช่ปัญญามีพอสมควรก็เป็นอริยะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จาคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเรื่องนี้แล้วมีการสละออกมันคงไม่ใช่สละแค่เรื่องของทรัพย์แต่มันเป็นการสละกิเลสด้วยถอดถอนตัวตนถอดถอนอวิชชาก็น่าสนใจสำหรับตลาฟาร์มเราก็ทำงานด้วยนโยบายเยี่ยงนี้นะคะเป็นนโยบายที่อยากจะชวนทุกคนไม่ใช่แค่พวกเราที่อยู่ที่นี่แต่ว่าใครก็ได้ที่มีความพร้อมมีความรู้สึกว่าอยากจะลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างหรือว่าอยากจะให้สังฆะแบบนี้เติบโตขึ้นไปเป็นประโยชน์กับสังคมก็ชวนกันเข้ามานะคะว่ามาทดลองเรียนรู้ดูว่าวิถีของการที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะจะเป็นชาวนาแบบขหบดีเนี่ยทำได้ยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็คงไม่อยากให้ชาวนาเนี่ยเหมือนที่คุณแม่บอกนะคะเมื่อเช้าว่าชาวนาเราก็ไม่อยากให้ชาวนาต้องเป็นชาวนาที่ยากจนต่างประเทศอยากเป็นชาวนาแบบต่างประเทศเป็นขหบดีแต่เราไปได้มากกว่าชาวนาต่างประเทศถ้าเรายึดหลักที่คุณแม่สอนแล้วก็ใช้คุณธรรมของคารวาสในการทำงานขยันให้มากขยันให้มากนี่ไม่ได้หมายความว่าขยันจนแบบขยันแบบไม่มีปัญญาเนาะขยันแบบไม่ใช้ตัณหาแต่ขยันแบบใช้ปัญญาเนี่ยผลเนี่ยก็ไม่ต้องถามก็จะออกมาเป็นเรื่องราวที่ดีๆได้แน่นอนแล้วจริงๆเนี่ยค่ะวันนี้ที่เรามาบุกตาลาฟาร์มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเฟสติวัลของเรานะคะใช่ไหมคะพี่ติ๋งเพราะว่าทั้งเดือนเนี่ยเป็นนิทรรศชีวิตเป็นนิทรรศการที่จะทำให้คนเห็นว่าวิถีชีวิตที่อยู่แบบสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้แล้วจะทำให้ครอบครัวมั่นคงพวกเรามีความสุขได้เนี่ยอยู่ได้ยังไงเพื่อที่ว่าพอวันที่31เนี่ยค่ะรูปธรรมของการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมคะใช่แล้วเจ้าค่ะทีนี้เห็นผักเยอะแยะไปหมดเลยอร่อยทุกอันพี่แนะนำได้ไหมเจ้าคะว่าอันไหนอันไหนอันนี้ผักอะไรคะโอเดอร์เคสใช่ไหมเจ้าคะเราปลูกหมดเลยเนาะเราปลูกเองหมดเลยเราปลูกเองหมดเลยลองชิมเจ้าค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นจะเป็นวอเตอร์เครสที่ใบจะใหญ่เป็นแม่บอกว่าพอเคี้ยวไปที่บ้านจะได้ยินเสียงน้ำพริกหล่นค่ะกรุบกรุบเพราะว่ามันกรอบมากแต่บังเอิญวันนี้ไมค์อยู่ห่างเรานิดนึงได้ยินเสียงไม่ถึงก็ยังได้ยินค่ะยังได้ยินกรุบ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 อันนี้คือยอดมะขามค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องให้ท่านได้ลองนึกว่ากระถินยอดมะขามค่ะจะรสชาติคล้ายกับกระเจี๊ยบเนาะอันไหนเหมาะกับคุณแม่คะอันนี้ก็เหมาะค่ะอันนี้มันช่วยด้านไหนเจ้าคะอันนี้ไล่ลมด้วยนะยอดมะขามไล่ลมจริงๆพนานาพวกนี้ต้องอาจารย์ทองก้อนเนาะใช่ใช่ใช่นู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเรียกมาพนานาแล้วอร่อยเปรี้ยวเหมือนมะขามเลยใช่ค่ะยอดดีก็มันต้องมีเจ้าค่ะที่น้องเก็บเมื่อเช้าอันนี้เป็นอะไรนะคะน้องออนอะไรใบบัวบกใบบัวบกเอ้าแต่ว่าบัวบกให้ติ่งชิมคนเดียวเลยเหรอชิมชิมค่ะชิมค่ะเพราะว่าเราชิมมาเยอะแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนตำตำกันอยู่ในครัวบัวบกอันนี้แบบว่าใบมันจะแบบไม่เหมือนบัวบกข้างนอกนะเป็นไงเจ้าคะอร่อย สิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงกรอบมีแต่มันจะมีถ้าคนชอบผักที่มีกลิ่นนิดนึงอะใบบัวก็จะดีอันนี้ก็จะจืดๆนี่ก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็เมื่อเช้าที่คุณแม่ถามเคลนี่คือเคลไดโนเสาร์ใบจะเป็นเลี้ยงนี้อยากเหมือนไดโนเสาร์เห็นลำต้นก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาแบบไม่เหมือนผักเคลหนักไหมเจ้าคะไม่หนักจ้ะ ไม่หนักจ้ะเตรียมตัวอื้อนะคะ ช่วยค่ะช่วยอันนี้สวีทชาร์ดค่ะสีก็สวยสวยนี่ขอเบิ้ลได้เลยค่ะอันนี้ผักเมืองนอกเหรอคะใช่ค่ะไม่ใช่ผักบ้านเราหรอกค่ะ
แต่เราปลูกได้แต่เราก็ปลูกได้แล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วที่ลงไปเนี่ยเจ้าค่ะเมื่อไหร่เก็บได้เจ้าค่ะวันที่25ค่ะ25ถ้าใครมาวันที่31นี้ก็จะเห็นโอ้โหพรึบพรึบสะพรึบขึ้นไปแล้วเราก็จะมีเชฟเทเบิลด้วยนะคะในวันนั้นใครอยากจองบ้างคะใครอยากจองเนี่ยตั้งตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโซนนี้แหละค่ะโซนนี้แหละค่ะพี่เป็นเชฟเทเบิลพี่อะไรนะแหลมอ่ะพี่กรกฎเดี๋ยวจะมีสาระพี่กรกฎขึ้นมายังไม่หมดเลยกุ้งอันนี้อะไรคะอยากอันนี้ก็เป็นเคลที่คุณแม่บอกว่าเคลฟู่ฟุ้งฟิงอะค่ะเคลฟุ้งฟิงอร่อยมากเราครบละอันนี้เราละไปอันนี้เราละไปเพราะว่าพี่ติ่งทานไปแล้วอันนี้กระเจี๊ยบของเราใช่ค่ะทางรั้วเราเลยทำไมมันใหญ่อย่างนี้กระเจี๊ยบนึกว่าฟักแล้วมันอร่อยมากมันหวานมากเป็นกระเจี๊ยบที่แบบว่าปกติกระเจี๊ยบจะกระเจี๊ยบจะมีเมือกเยอะอันนี้เมือกไม่เยอะหักดังเปาะแถวๆที่สมมติว่าเอาไปกินที่พวกชาบูนะมันหักแล้วมันหนืดๆอ่ะมันไม่ดังเปาะเพราะมันก็เขาเก็บมานานแล้วนี่เราเพิ่งเก็บเมื่อสักครู่เก็บปุ๊บมาปั๊บอร่อยเห็นไหมเมือกก็ไม่มีใช่ค่ะอันนี้คือที่แปลกเพราะปกติเวลาเรากินกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันจะมีเมือกนะคะอันนี้ใบกระเจี๊ยบของอันนี้ทานได้ไหมเจ้าคะทานได้ค่ะจำเป็นต้องก็เปรี้ยวด้วยนะคะจริงเหรอคะทานได้ค่ะมันก็จะมีรสชาติที่ออกน้ำพริกหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครึ่งถ้วยแล้วนะคะจริงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะอร่อยอ่ะอร่อยไหมคะอันนี้ต้องเดี๋ยวกลางวันนี้เดี๋ยวกลางวันนี้กินอันนี้ละกินอันนี้เลยใช่ไหมกินกระจาดนี้เดี๋ยวไปให้คุณแม่ไปถวายคุณแม่ด้วยวันนี้ที่ตำไม่เผ็ดเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ท่านได้ฉันเพราะไม่อยากให้ท่านทานเผ็ดนะคะพวกนี้ดีอ่ะคนทานผลไม้สุขภาพหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าใช่ค่ะแล้วพวกนี้จริงๆเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะไปปลูกหลังบ้านเพราะว่านี่แค่นี้ก็พอใช่ไหมเจ้าคะพอเจ้าค่ะโอ้โหไม่ต้องเยอะเรากินคนเดียวเนี่ยเอาแค่สักกลีบเดียวเนี่ยค่ะไม่ต้องกลีบใหญ่ด้วยนะคะสักกลีบแค่นี้ค่ะพี่ติงเข้าใจไหมออสวางเลยวางเลยกลีบเดียวนี่ก็โอ้โหปลูกได้หลากหลายเหมือนโซนด้านหน้าของเราเนาะทุกอย่างก็คือจะรวมอยู่ในนั้นแล้วคิดดูมันชีวิตมันจะฟินขนาดไหนเดินออกจากบ้านกลีบเดียวเนี่ยทุกผักเลยเหรอเจ้าคะใช่เจ้าค่ะหน้าบ้านเราหมดเลยเจ้าค่ะ30วันเด็ดได้เลยได้เลยเจ้าค่ะอย่างนี้สิแล้วคิดดูมันจะฟินขนาดออกจากครัวปุ๊บเด็ดปั๊บเข้ามาปุ๊บปรุงเสร็จกินเลยโอ้โหสุขภาพดีหน้าที่ออสหน้าที่ออสเลยก็ออสจะต้องไปทำให้ที่บ้านหมดแล้วอ่ะพี่กุ้งขาหมดแล้วเนี่ยเราต้องถามน้ำพริกแล้วล่ะว่าเขามีเครื่องปรุงอะไรใช่ไหมพี่กุ้งค่ะวันนี้พี่กุ้งเป็นคนทำพี่กุ้งบรรยายค่ะติ่งจะกินไปชิมไปนะคะน้ำพริกเนี่ยค่ะน้ำพริกเนี่ยเราก็จะมีเครื่องปรุงง่ายๆในบ้านเลยนะคะเป็นหอมกระเทียมข่าพริกแห้งแบบพริกถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดใช่ไม่ค่ะต้องเป็นพริกแห้งที่ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะเป็นยังไม่ตำนะคะยังไม่ป่นนะคะเอาทุกอย่างเนี่ยค่ะคั่วให้หอมนะคะกระปิเผานะคะกระปิต้องเผากับใบตองนะคะแล้วก็เราก็ตำทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่ปลาใบไผ่คั่วถ้าไม่มีปลาใบไผ่จริงๆถ้าไม่มีปลาใบไผ่จริงก็ปลาตัวเล็กอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้แคลเซียมเนาะจากปลาตัวเล็กนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็เราก็ตำเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วไม่น่าแล้วมันมีกลิ่นแบบคล้ายๆเหมือนมะพร้าวนิดๆเมื่อกี้ทักแล้วก็มันก็คล้ายๆน้ำพริกตาแดงนะแต่มันเหมือนอะไรที่มันนวลๆนั่นคือความพิเศษของน้ำพริกตัวนี้ค่ะใส่มะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มะขามเปียกแทนมะนาวใช่ค่ะอัตราส่วน1:1ถ้าเกิดว่า1เล็กแค่นี้ก็1เท่ากันหมดเพราะว่ารสชาติมันจะมีหวานนำเปรี้ยวตามเค็มปลายใช่ไหมคะอร่อยกลมกล่อมที่เพิ่มมาคือพริกใช่ไหมคะพริก3ส่วนใช่ไหมคุณบอกใช่จะพริกจะเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้เผ็ดนะคะกระจาดเนี้ยถ้าได้น้ำพริกแค่นี้นะคนเดียวกินได้หมดเลยทั้งกระจาดทั้งกระจาดเลยเพราะอร่อยมากเชื่อค่ะเชื่อก็จะยกอันนี้ก็แบบว่าจะยกให้พี่ติ่งลองชิมกับมะเขือนี่หนูไปเก็บมาของเราอีกเหรอของเราค่ะของเราอันไหนไม่ใช่ของเราบ้างไม่มีเลยค่ะอันนี้ของบ้านเราทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเก็บมาเช้านี้และถ้ากล้าหาญนี่กำลังจะบอกว่าถ้ากล้าหาญเราจะลองชิมพริกนี่ดูนะพริกจิ้มพริกเหมือนเมื่อวานนะคุณแม่บอกว่า
พชรเพชรเอาไว้ตัดกิเลสวันนี้พริกพริกจิ้มพริกเอาไว้ตัดกิเลสไหมคะเป็นยังไงคะเผ็ดไหมเผ็ดไม่เท่าไหร่นะหอมจริงกินตัวนี้เข้าไปช่วยค่ะมันจะคลายเผ็ดจริงๆแม่หอมแบบกรอบนะคะเนี่ยแถมอีกพริกหนึ่งก็ได้โอ้โหเพราะมันไม่เผ็ดพริกเราหอมพริกเราปลูกเองใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมันหอมมันหอมหอมหอมกว่าเผ็ดต้องทดลองเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้ำพริกสงสารเนี่ยค่ะก็จะมีรสเผ็ดนำแต่เนื่องจากวันนี้เราอยากจะให้คุณแม่ท่านได้ฉันด้วยเราก็เลยลดความเผ็ดมันอร่อยจริงแต่ว่าสแน็คใช่เพราะว่ารสชาติพริกอันนี้ต้องมีเผ็ดนำพริกเนี่ยไปทำสแน็คนะคะอ่าอร่อยไหมคะพี่ติงอร่อยค่ะพริกอันนี้ไม่เผ็ดมันออกจากหวานแล้วมันหอมมากหอมมากจะลองไปทำสแน็คดูก็ถ้าเกิดว่าตัวน้ำพริกสงสารนี่เห็นไหมว่าเราจะทำเป็นแปรรูปได้ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็จะอยากชิมแล้วก็มีใส่กระปุกใช่แล้วค่ะอนาคตมีแน่นอนเจ้าค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าแม่กุ้งจะมาช่วยเจ้าค่ะโอเคค่ะอร่อยใช่ไหมคะอันที่สองคือดีต่อสุขภาพอันที่สามคือปลอดสารทุกอย่างเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้สารเลยใช่ค่ะคอนเฟิร์มเจ้าค่ะอันที่สี่เป็นผักเป็นอาหารที่สามารถสร้างสังฆะสร้างโลกใช่แล้วเจ้าค่ะอาหารปลอดภัยที่สร้างครอบครัวนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ทำให้เห็นว่าเราจะทำให้ครอบครัวเรากลับมามีความสุขมีความอบอุ่นครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมเนาะถ้าทั้งหมดเนี่ยครอบครัวดีประเทศก็ดีเจ้าค่ะเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากทางนู้นสามัคคีกันทุกคนช่วยกันปลุกถึงดึกมากเลยนะเจ้าค่ะโอ้อันนี้สาธุมากค่ะคณะแม่ชีเก่งมากแม่กิ๊ฟแม่กิ๊ฟแม่ตะวันแล้วก็ลูกทีมหลายลูกทีมอีกท่านแม่อะไรเจ้าคะแม่นาแม่นาจริงๆเยอะกว่านี้นะเจ้าค่ะสาธุมากเลยเจ้าค่ะคิดที่อื่นกันขยันขันแข็งแม่ปุ่มแม่ปุ่มแม่ปุ่มก็จะเป็นแผนกวิ่งแล้วก็ช่วยทุกอย่างใช่แล้วนะคะตรงนั้นเรามีอะไรเนี่ยเห็นอาจารย์ทองก้อยไปบังคับบัญชาเขาวงกฏเจ้าค่ะเขาวงกฏอ๋อตรงนั้นจะเป็นชมจันทร์ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะตรงนั้นจะเป็นชมจันทร์ใช่ไหมคะจะปลูกเขาวงกตเป็นเขาวงกตแต่ว่าใช้ชมจันทร์ขึ้นมาใครอยากทราบว่าอ้อนี่ชมจันทร์ที่บอกว่าพี่ติ่งจะไม่ยอมกินแล้วเนี่ยคุณสมบัติเป็นยาระบายใช่เจ้าค่ะนะคะเป็นยาระบายสองเท่านั้นต่อวันถ้าเกินนั้นมันจะมีฤทธิ์ไปมากกว่านั้นสำหรับพี่นะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเยอะกว่านั้นได้พี่กุ้งกินเจ็ดก็ยังนิ่งอยู่เลยค่ะนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่เลยค่ะก็แสดงว่าโอเคกับชมจันทร์แต่ชมจันทร์กินกับอันนี้ก็อร่อยจริงๆนะเราแอบขอชิมบ้างหมักไหมเจ้าค่ะกรอบมากเลยนะเจ้าค่ะกรอบสุดๆตากล้องเราเกลือน้ำลายแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเพลนแล้วเดี๋ยวจะเพลนแล้วอร่อยจริงๆไม่ใช่เอต้องลองชิมนะคะไม่สามารถ150คนจ้ะค่ะโอ้โหขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบอกเรากินน่าอร่อย อยากมากินด้วยมาเลยนะคะวันที่13หรือวันที่31ได้ทั้งนั้นใช่ค่ะวันที่13เรามียังไงบ้างในใต้มีแคมเปญอะไรบ้างคะวันที่13เนี่ยเราก็จะมีโอ้โหใครที่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะได้กลับไปสู่บรรยากาศที่จะระลึกถึงท่านอีกครั้งนึงด้วยใช่แล้วเจ้าค่ะออร์เคสตราพระราชาในนิทานถ้าใครจำได้เพลงนี้เนี่ยตอนนั้นยอดชมโอ้โหหลายล้านวิวมากเป็น10ล้านไหมคะ10ล้านเนอะ10ล้านวิวเราจะมีวงมาประสานเสียงใช่ค่ะออร์เคสตราที่เป็นคนทั้งเป็นคนที่เป็นคนแต่งเป็นคนร้องเป็นคนทำมิวสิกตอนนั้นเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่มีการจุดเทียนตามประทีปที่สำคัญที่สุดก็คือมีการยกส่วนพระหฤทัยของพระอริยตรามหาโพธิสัตว์นะคะมาประดิษฐานนะคะก็อยากชวนทุกคนมาไปสวยไหมคะงามมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็คุณแม่ไปตอนที่เขากำลังพอคุณแม่ไปก็มีการตัดเพื่อจะแยกก้างออกมางามเจ้าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วแบบอิ่มอะแล้วตื้นตันขึ้นมาใครมาเห็นก็จะรู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันคุณแม่บอกว่าถ้าใครมาวันที่13เนี่ยจะเห็นหัวใจโพธิสัตว์เดินดินที่เป็นรูปธรรมที่เป็นงานที่ยังเหลืออยู่แม่กุ้งจำได้วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะคะพวกเรายังทำงานกันอยู่เลยก็จะมีการอบรมเหมือนกันนี่แหละค่ะเป็นโครงการสตรีคือสติก็จะมีหลายองค์กรเข้ามานะคะ
อ๋อไม่กุ้งกบฏถวายใช่ค่ะตอนนั้นตั้งใจมากแล้วก็หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าท่านเสด็จสวรรคตสิ่งขึ้นแม่พูดก็คือถึงแม้ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ลมหายใจของท่านยังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือยังต้องทำงานเนี้ยต่อไปทำงานถวายเพราะถ้ามาวันที่13เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณแม่ถอดองค์ความรู้ของพระโพธิสัตว์เดินดินพระองค์นี้ค่ะออกมาอยู่ในทุกมิติของการทำงานเสถียรธรรมสถานที่เป็นเสถียร2ที่เขาโพธิสัตว์ทั้งอยู่ในตาราฟาร์มด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เรื่องของการทำป่าเปียกเจ้าค่ะทำให้เกิดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะเราถึงได้ปลูกต้นไม้ได้จากแต่ก่อนเนี้ยมาตอนแรกเนาะเราปลูกไม่ได้เลยไม่มีแต่ดินแดงๆใช่ค่ะถึงกับต้องซื้อน้ำ6เดือนผ่านไปดูดินที่เรากำลังยืนอยู่นะคะเป็นดินที่มีคุณภาพและปลูกผักได้ดีอยากจะให้แม่เอลองดูว่าดินตรงนี้กับดินในแปลงเนี่ยคือดินเดียวกันนะคะอย่าจะนึกว่าเราเอาดินตรงอื่นมาใส่เนาะอันนี้เป็นดินเดียวกันเลยค่ะทำคุณภาพดินที่ดีปลอดสารใช่ค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่างานของพระองค์ท่านหรือพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดำเนินรอยตามพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในตัวพวกเราทุกคนนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ดีกว่าที่เราจะเคารพแล้วก็รักพระองค์ท่านแต่เราไม่ทำอะไรเลยใช่แล้วก็วันที่13คุณยายบอกว่าอยากให้เชิญชวนลูกหลานกลับบ้านใช่ค่ะแม่กุ้งทุกโครงการใครที่บวชตอนสวรรคตนะคะชวนกลับมานะคะ96ชีวิตรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะก็ชวนกลับมานะคะอ้อพี่ไอมาด้วยใช่ไหมเย้ดีจังเลยพี่ไอเนี่ยร้องเพลงอมตะเลนะคะทำอมตะเลเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วก็สวดอมตะเลเป็นเพลงได้เพราะมากนะคะถ้าอยากฟังก็พี่ไอมาพี่ไอก็จะมาอมตะเลด้วยใช่ไหมแล้วก็มาตีของใช่แล้วก็จะมีคือมันไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแล้วก็มาทำอะไรกันที่นี่ก็ไม่รู้แล้วก็ทำกันโดยที่ไม่ได้เกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่กับชุมชนไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วก็จะมีชาวเพชรบุรีเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามไลฟ์ก็จะเห็นนะคะว่ามีชาวเพชรบุรีเข้ามาร่วมด้วยหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหินเพชรบุรีหัวหินประจวบราชบุรีด้วยค่ะนครปฐมละแวกใกล้เคียงเนี่ยทุกคนก็มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกับงานนี้นะคะก็จะเห็นศิลปะแทงหยวกของเพชรบุรีเราอาจจะมีโอกาสเห็นคุณยายจุกเมื่อวานนี้มาแสดงละครเป็นนางยักษ์เป็นละครชาตรีใช่ไหมคะร้องสดยาร้องสดน่ารักมากนะคะก็จะมีความหลากหลายของศิลปะศิลปินวัฒนธรรมที่เป็นทั้งวัฒนธรรมที่มีเป็นรูปธรรมให้เราเห็นหรือวัฒนธรรมผ่านอาหารการกินเราก็มีนะคะก็เชิญชวนทุกคนมานะคะถ้าใครไม่ได้ไปไหนแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะมาแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ว่าวิถีแบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรก็เชิญชวนนะเจ้าคะถ้าเกิดว่าใครจะมายกมือในไลฟ์นี้ก็ได้นะคะ ยกมือในไลฟ์นี้ก็ได้นะคะว่ามาเจ้าค่ะเราก็จะได้รู้ว่าอ้อมีจำนวนเท่าไหร่เราจะได้เตรียมการต้อนรับได้ถูกนะคะหรืออินหรืออินบ็อกซ์มาบอกก็ได้ค่ะในเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะเรายังไงฝากอะไรไว้ไหมคะก็ฝากเชิญชวนดีกว่าเจ้าค่ะวันที่13ถึงวันที่31นะเจ้าค่ะเชิญชวนทุกท่านค่ะให้มาร่วมเป็นแรงใจนะคะแล้วก็สามัคคีกันนะคะทดแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็ถ้าเป็นลูกหลานคุณยายก็มาทดแทนบุญคุณคุณยายนะเจ้าค่ะก็ฝากด้วยเจ้าค่ะมาแสดงความกตัญญูกันนะคะค่ะพี่ติ๋งฝากอะไรไหมคะก็สุขสงบเย็นอย่างที่คุณแม่ว่านะคะสุขสงบเย็นแล้วก็ประโยชน์ด้วยค่ะไม่ว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเจ้าค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาใช่ไหมคะแม่ก็พวกเราทุกคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วจะจริงๆพวกเราก็อยากไปทานน้ำพริกด้วยนะคะตะกล้องด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากมาชิมว่าอร่อยแค่ไหนก็มาได้ทุกวันใช่ไหมคะจากนี้เลยนะคะจากนี้เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะ13กับ31เท่านั้นนะคะถ้าใครว่างระหว่างนี้ก็จะมีทุกวันไปเรื่อยๆแวะเวนเข้ามาเยี่ยมได้นะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนอาหารอร่อยกินกันหลายคนสวัสดีเจ้าค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะชิมต่อชิมต่อที่จริงจังมากเลยอ่ะ
แต่อร่อยจริงๆค่ะจัดไปถวายคุณแม่แล้วใช่ไหมเจ้าคะข้างล่างในครัวจัดแล้วค่ะตั้งแต่ชื่อมาแล้วชื่อน่าสงสารทำไมพี่ติ่งถามเลยเมื่อเช้าทำไมสงสารทำไมสงสารบอกรอมาดูปลาค่ะอืม